ในวงการเทคโนโลยีเราได้ยินคำว่า Deep Tech กันบ่อยมากขึ้น Deep Tech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  แต่ Deep Tech คืออะไรมันสำคัญยังไงแล้วทำไมมันถึงจะเปลี่ยนแปลงโลกได้ผมบอยธงชัยจะพาไปทำความรู้จักแล้วก็เข้าใจได้ในคลิปนี้ Deep Tech Startup Series เทคโนโลยีเชิงลึกพลิกโฉมประเทศไทยก่อนอื่น Deep Tech มาจากคำว่า Deep Technology ซึ่งถ้าเราแปลความหมายตรงตัวเนี่ยมันก็หมายถึงเทคโนโลยีเชิงลึกหรือว่าเทคโนโลยีระดับสูงส่วนถ้าเราต้องการจะทำความเข้าใจ Deep Tech ต้องลองมองในมุมของสตาร์ทอัพนั่นก็คือสตาร์ทอัพที่ทำเรื่องของ Deep Tech แต่ทีนี้จะทำความเข้าใจ Deep Tech สตาร์ทอัพได้ก็ต้องเริ่มต้นจากการทำความเข้าใจว่ามันแตกต่างจาก Tech สตาร์ทอัพทั่วๆไปยังไงก่อนโอเคคือแบบนี้เทคสตาร์ทอัพที่เราเห็นกันทั่วๆไปในตลาดเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นธุรกิจแพลตฟอร์มซึ่งเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยเทคสตาร์ทอัพทั่วๆไปในตลาดมันจะมีจุดร่วมอยู่2อย่างก็คือ1คือการนำเอาเทคโนโลยีมาใช้ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่มีอยู่แล้วมาบวกกับไอเดียที่มันแหวกแปลกใหม่แล้วก็ทำให้ลูกค้าหรือว่าผู้บริโภคนั้นสะดวกสบายมากขึ้นถ้ายังไม่เห็นภาพเรายกตัวอย่างให้ดูในแต่ละอุตสาหกรรมก็ได้วงการบันเทิงลูกค้ายุคนี้เนี่ยเขาอยากดูหนังอยากชมคอนเทนต์กันนั่นแหละแต่สิ่งที่เขาอยากได้คือเขาไม่ได้อยากเข้าไปอยู่ในโรงหนังสิ่งที่เทคสตาร์ทอัพทำให้ก็คือสร้างแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งขึ้นมาให้ลูกค้านั่งดูหนังที่บ้านได้เลยหรือพอไปดูวงการอย่างการขนส่งการเดินทางตอนนี้ก็แน่นอนมีแอปพลิเคชันมากมายให้เรามากดเรียกรถแล้วก็มารับเราถึงหน้าบ้านไม่ต้องไปเสี่ยงโชคโบกแท็กซี่หน้าปากซอยแล้วก็บอกว่าพี่ไม่ไปเพราะว่าแก๊สหมดหรือเอาใกล้ตัวมาเลยก็ได้ยุคนี้เวลาเราหิวเราอยากสั่งอาหารแต่เราไม่ได้อยากไปที่ร้านอาหารไม่ได้อยากออกนอกบ้านเราก็กดในแอปพลิเคชันออกมาเพราะว่าตอนนี้ก็มีหลายเจ้าที่ลงมาเล่นในสนามของฟู้ดเดลิเวอรี่คือเทคสตาร์ทอัพเหล่านี้เนี่ยเราก็เห็นชัดเจนว่าเขาเกิดขึ้นมาเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาทำก็คือการเอาเทคโนโลยีที่มีอยู่แล้วมาบวกกับไอเดียแปลกใหม่แล้วก็ตอบสนองตอบโจทย์ผู้บริโภคสิ่งสำคัญก็คือว่าเขาสามารถจะตอบโจทย์ตลาดได้จริงๆแต่สิ่งที่เป็นข้อหน้ากังวลก็คือว่าเทคโนโลยีที่เขาใช้นั้นสามารถที่จะลอกเลียนแบบกันได้หลายๆเจ้าตามกันทันถามง่ายๆก็คือทุกวันนี้เนี่ยเราเห็นกันอยู่แล้วใช่ไหมว่าสตรีมมิ่งก็มีคู่แข่งในตลาดกี่รายก็ไม่รู้ฟู้ดเดลิเวอรี่เรียกรถรับอาหารคือมันมีเยอะมากๆนี่คือสิ่งที่ผู้บริโภคอย่างเราก็รับรู้ได้เพราะฉะนั้นทุกวันนี้ในโลกของธุรกิจสายสตาร์ทอัพเขาเลยมาคุยกันถึงสิ่งที่เรียกว่า Deep Tech StartupDeep Tech Startup แต่เอาเข้าจริงมันก็ยังเป็นเรื่องของการทำธุรกิจที่มีฐานของเทคโนโลยีอยู่นั่นแหละซึ่งถามว่าเทคโนโลยีเชิงลึกคืออะไรเทคโนโลยีเชิงลึกก็คือเทคโนโลยีที่มีความซับซ้อนแล้วกว่าที่จะนำมาประยุกต์ใช้ได้ต้องมีการศึกษาวิจัยจริงจังเพื่อสร้างเทคโนโลยีเป็นของตัวเองและพอได้เทคโนโลยีตัวนั้นขึ้นมาแล้วเนี่ยจะต้องบอกว่ามีความได้เปรียบในการแข่งขันแล้วคู่แข่งเนี่ยเรียนแบบได้ยากมากๆยกตัวอย่างเช่นDeep Tech Startup ที่ทำในเรื่องของการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI หรือว่าพัฒนาเทคโนโลยีเซ็นเซอร์ IoT ก็คือ Internet of Things มีการพัฒนาหุ่นยนต์สร้างโดรนพัฒนานาโนเทคโนโลยีหรือว่าพัฒนาไบโอเทคโนโลยีหรือที่เราเรียกกันในภาษาไทยว่าเทคโนโลยีชีวภาพแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีเกณฑ์มีวิธีการในการดูอยู่นะว่าเทคสตาร์ทอัพแตกต่างจากดีฟเทคสตาร์ทอัพยังไงเราสรุปมาให้ดูง่ายๆ4ข้อแบบนี้เลยข้อที่1ต้องมีการวิจัยแล้วก็การพัฒนาที่เข้มข้นส่วนข้อที่2ต้องมีความซับซ้อนของเทคโนโลยีแล้วก็การนำไปประยุกต์ใช้ส่วนข้อที่3ต้องมีการสร้างคุณค่าให้กับนวัตกรรมซึ่งแน่นอนว่าต้องมีฐานของทรัพย์สินทางปัญญาแล้วก็มีฐานจากงานวิจัยที่ลอกเลียนแบบได้ยากและข้อที่4มีการก้าวข้ามขีดจำกัดที่มีอยู่ในปัจจุบันพูดง่ายๆก็คือการที่เราจะสร้าง Deep Tech Startup ขึ้นมาได้เนี่ยมันต้องมีทั้งในเรื่องของความสามารถในการทำวิจัยมีการสร้างเทคโนโลยีขึ้นใหม่เป็นของตัวเองแต่แน่นอนสิ่งเหล่านี้มันก็ต้องแลกมาด้วยฐานความรู้ที่แน่นเงินทุนที่หนาแล้วก็ระยะเวลาในการเติบโตซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในประเทศไทยตอนนี้เราก็เริ่มเห็น Deep Tech Startup ที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมหลายเจ้าแล้วยกตัวอย่างให้เห็นภาพกันเลยก็คือ Deep Tech Startup สัญชาติไทยสายการแพทย์รายนี้เนี่ยเขาใช้ AI แล้วก็ Deep Learning ในการช่วยแพทย์วินิจฉัยเอ็กซเรย์ปอดผู้ป่วยโควิดซึ่งนับว่าเป็นนวัตกรรมที่ช่วยเหลือสังคมได้มากทีเดียว
มาถึงตรงนี้เนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่า Deep Tech Startup เขาก็ยังเป็นเรื่องของการทำธุรกิจอยู่แต่จุดตัดที่เขาแตกต่างจาก Tech Startup คือเขาไม่ได้ทำแค่เรื่องของการขยายตลาดอย่างเดียวแต่สิ่งที่ Deep Tech Startup ทำคือการต้องการแก้ไขปัญหาของโลกแก้ไขปัญหาของสังคมของสิ่งแวดล้อมซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องสำคัญจริงๆยกตัวอย่างปัญหาเร่งด่วนของโลกตอนนี้ยกตัวอย่างเช่นเรื่องของ climate change ปัญหาโลกร้อนการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศปัญหาการขาดแคลนพลังงานปัญหาการขาดแคลนอาหารแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของปัญหาการขาดแคลนแรงงานปัญหาเหล่านี้เราต้องการเทคโนโลยีเชิงลึกหรือว่า deep tech มาจัดการจริงๆแต่เอาจริงๆนะนอกจากที่ Deep Tech Startup จะสามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้แล้ว Deep Tech Startup ยังสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของเศรษฐกิจประเทศได้ด้วยเพราะว่าถ้าทำสำเร็จนี่จะเป็นการเปลี่ยนแปลงการทำธุรกิจชนิดที่ไม่มีวันที่จะหวนกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้อีกเลยก็ภาพแบบนี้เราอาจจะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องใหม่ใช่ไหมแต่ในระดับโลกในต่างประเทศเขาก็เกิดขึ้นแล้วก็บูมมากๆรวมถึงในประเทศไทยเองก็มีการส่งเสริมสนับสนุนจากหน่วยงานหลากหลายภาคส่วนถ้าเราทำได้สำเร็จแล้วก็ขยายสเกลให้ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนี่จะเป็นโอกาสที่สำคัญของประเทศไทยเพราะว่ามันจะทำให้เราเห็นตำแหน่งแห่งที่ทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในอนาคตเพราะถึงที่สุดเราไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นเพียงแค่ผู้บริโภคแต่เราสามารถเป็นผู้ผลิตเป็นผู้สร้างเทคโนโลยีเชิงลึกมีนวัตกรรมเป็นของตัวเองนี่จะเป็นจุดตัดที่สำคัญมากๆของสังคมไทยทั้งหมดนี้นี่ก็คือนิยามแล้วก็ความรู้เรื่อง Deep Tech ซึ่งในซีรีส์นี้เราจะพาไปทำการเจาะลึกวงการ Deep Tech Startup ทั้งในไทยแล้วก็ในต่างประเทศรวมถึงจะเอาเคสที่ประสบความสำเร็จมาให้เห็นแล้วก็มีกรณีศึกษาของบทบาทภาครัฐในต่างประเทศที่เขาสนับสนุนส่งเสริมจนประสบความสำเร็จรวมถึงพาไปเจาะลึก Deep Tech Startup ในอีกหลายอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นอาหารการแพทย์อวกาศ AI แล้วก็เทคโนโลยีล้ำๆอีกมากมายติดตามกันได้ในซีรีส์นี้